็เซ็กซี่ดีคุณผู้ชมชีวิตอยู่ไหนนะจริงๆไม่ให้โทรพิมพ์ว่าโทรมาก็ไม่มีเสียงให้คุยจริงๆมาหลายวันมากๆแล้วค่ะอันนี้คือแบบเบ่งสุดชีวิตแล้วแบบได้แค่นี้มันเกิดจากอะไรคะเนี่ยไม่ไม่ก็เป็นหรอใช่ค่ะแบบย่าแบบทํางานไม่หยุดเลยมาพร้อมกับเพิ่งเดินทางกลับมาจากที่ที่แบบหนาวมากๆตกใจนะครับแบบอยู่ดีก็แบบเสียงเบาไปเลยก็เซ็กซี่ดีเวลาจะคุยกับกันดีกันอย่างงี้ได้ไปหาคุณหมอหรืออะไรนี้บ้างเรียบร้อยแล้วค่ะคุณบอกว่าไงครับพักผ่อนค่ะซึ่งเราก็พยายามแล้วคุณหมอบอกไหมว่ามันจะต้องใช้เวลานานกว่าจะกลับมาเป็นเข็มที่หายแบบเดิมเลยแม่รู้ว่าแม่เคยเป็นน้อยไหมลงมาก็ไม่นะมันไม่เจ็บหรอกก็เลยไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นรู้สึกว่าพูดเบาลงจริงๆยายชอบไหมคะเซ็กซี่ชอบไหมคะเซ็กซี่ชอบเหนื่อยนะไม่ต้องเบ่งแล้วอย่างนี้มันจะทบงานไหมก็แบบในละครอะไรเงี้ยก็ถ่ายทุกวันนะไม่เห็นมาก็ต้องถ่ายค่ะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเยอะถ่ายไปไม่มีเสียงเราไปอัดใหม่ได้ค่ะแต่ว่าเหมือนแม่บอกว่าเราไปแบบใช้เสียงในการบันทึกจะเยอะนี้ใช่ไหมมันดีดามจริงๆเป็นก่อนหน้านั้นแล้วค่ะแบบเสียงเริ่มหายน่าจะจับแบบเจอแบบลบ2องศาเรามาเจอบ้านเราที่แบบ40อะไรอย่างเงี้ยมันจะวิ่งร้อนค่ะเนี่ยการกับการแสดงละครพอไม่มีเสียงมันอารมณ์มันส่งได้ยังไงอ่ะก็ต้องว่าอย่างเบรกงานก็บอกปอกตองไม่ลูกบอกเผื่อมันจะเขาบอกให้ฟังอยากให้เราทำเสียงก็ได้อยู่แต่ก็จะเป็นได้อยู่ไปพักเอาทีหลังเหรอยาใช่จริงหรือยาใช่เบรกไม่ได้เหรอยังไม่ได้เป็นหวัดไม่ได้เป็นไข้อะเสียงมันแค่หายชิชิแล้วอย่างนี้กระต่อนอ่ะสมมติเข้าฉากกระต่อนเนี่ยต่อก็พูดเบาตามอย่างสงสารน้องก็ต้องทำงานน้องต่อไปคุณหนูจู้ชีวิตอยู่แบบนั้นจริงเรากลัวไหมอ่ะเรากลัวไหมพอไม่พักมันจะยิ่งเรื้อรังตอนที่ไม่ต้องพูดก็ไม่พูดเราก็เซฟเอาไว้สบายช่วงนี้ก็จะแบบประมาณนี้เลยเก็บพลังพี่แบว่าไงพี่แบยังไม่ได้เจอเลยโทรคุยไหมไม่ให้โทรพิมพ์ว่าแสดงว่าไม่ได้ยินเสียงกันหลายวันแล้วสิโทรมาก็ไม่มีเสียงให้คุยตอนนี้เขาได้พิมพ์กันพิมพ์คุยเขาส่งอะไรมาบำรุงไหมลูกตอนนั้นก็ยุ่งดูต้องทำละครเวทีละครเวทีถ่ายหนังและละครก็ก็ดูแลตัวเองใช่คุณแม่ก็ดูแลไปเรียกว่าถึงเสียงไทยยังสวีทได้อยู่ไม่ยังไม่ได้เจอเลยสวีทโทรศัพท์แทนยินเอาแรกเขามีฟีดแบ็กจากตัวอย่างละครกับหมากมาหรือยังฉากจูบพี่แม่เคยเห็นแล้วแล้วเคยเปิดให้ดูแล้วแล้วบ้างไงบ้างจริงๆภาพมันสวยมากเลยค่ะเหมือนแบบเราเป็นเรื่องแรกๆที่เท่าที่เคยถ่ายมาที่เราคอเรียโอกราฟค่ะเหมือนแบบทุกมุมทุกการแบบปะทะของร่างกายเราแบบซ้อมอารมณ์เหมือนซ้อมคิวเต้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบทุกอย่างมันแบบเป็นจังหวะแล้วมันออกมาแล้วมันแบบพอดีเราเคยคุยกันแล้วใช่ค่ะเพราะว่าของคิมเล่นกับพี่แบร์ก็เต็มที่เอาคืนเหรอไม่เอาคืนมีการสิ่งอะไรมาให้ก็ใช่ค่ะแบบเน้นแบบความสวยงามทางภาพยากด้วยความที่มันสำหรับเราที่มีกระมากมากๆอ่ะเวลาเข้าฉากหรือซีนด้วยกันมันตะกตี้มันแบบยังไงนะอยากให้ดูเบื้องหลังมากเล่นไปขำไปเล่นไปแบบมันยังไม่เขินหรอมันแบบมันตลกมากกว่าเหมือนแบบให้จูบแบบเนี้ยไปแล้วอ่ะอย่าทานะจ๊ะแบบเป็นเพื่อนที่แบบเราเจอกันมาตั้งแต่เราอะไรไม่รู้กับเรารู้จักกันมากๆแล้วตอนที่ต้องเล่นอะไรแบบนี้มันขำด้วยส่วนมากเราจะแบบคัดเราขำแล้วก็แบบ
ละครออนแอร์นี้ยิ่งกว่านี้ใช่ไหมย่าอันนี้แค่มันจิ้มเล็กๆคือเรื่องนี้เน้นแบบเน้นความเป็นจริงของสถานการณ์กว่าทุกเรื่องที่เคยเล่นมาก็เต็มที่ค่ะแล้วประกันความดราม่า please enjoy ค่ะเป็นความดราม่าสุดๆนะไม่ดราม่าเป็นคอมเมดี้มันคือคอมเมดี้คอมเมดี้สุดไม่คอมเมดี้เลยคอมเมดี้สุดๆแต่เราเป็นภรรยาพ่อพระเอกนะคอมเมดี้ค่ะมีการันตีนะแต่ว่าจะเป็นแบบร้องไห้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจใช่ค่ะเรื่องมันเป็นอย่างนี้โอเคขอบคุณค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ